ดีๆพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของพี่แตงไทยดีกว่าคุณผู้ชมคะเป็นช้างที่ช่วยงานวัดด้วยการหาปัจจัยนะมาก่อสร้างพระอุโบสถแต่ว่าวิธีที่พี่แตงไทยช่วยนะคะไม่ธรรมดาจะเป็นวิธีอะไรไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะลีลาแดนซ์นะคะของพี่แตงไทยกับชาวบ้านต้องบอกเลยนะคะว่าสนุกแบบไม่มีใครยอมใครนะคะเปิดเพลงอะไรนะคะพี่แตงไทยก็โยกหัวยกเท้าสายหางสะบัดหูไปมาตามจังหวะเสียงเพลงนะคะนี่เป็นภาพความน่ารักน่าเอ็นดูที่เกิดขึ้นในงานทอดผ้าป่ากฐินสามัคคีวัดเขามีเกียรติอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะนี่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่มาร่วมงานได้ลอดท้องพี่แตงไทยด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันนะคะว่าหากใครได้ลอดท้องช้างแน่นอนนะคะว่าก็จะเป็นสิริมงคลอายุยืนยาวมีโชคมีลาภอีกด้วยนี่ก็ลอดกันใหญ่เลยนะคะสำหรับพี่แตงไทยของเรานะคะเป็นช้างที่ลากไม้ยางพาราอายุ29ปีของนายนิทัศน์จันมณีนะคะซึ่งเป็นควานช้างลากไม้ก็ได้หยุดลากไม้1วันเพื่อนำมาช่วยงานทอดกฐินของวัดเขามีเกียรติด้วยการขายกล้วยอ้อยซึ่งเป็นอาหารช้างในราคาจานละ20บาทนะคะให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ซื้อเพื่อทำบุญนั่นเองค่ะในครั้งนี้พี่แตงไทยของเรานะคะสามารถหาเงินจากการขายกล้วยและอ้อยได้กว่า 7,000 บาทซึ่งเงินทั้งหมดนะคะควานช้างก็ถวายให้แด่วัดเขามีเกียรติทุกบาททุกสตางค์โอ้โหน่ารักมากๆนะคะลีลาไม่ธรรมดาจริงๆโยกหัวโยกเท้าโอ้โหยกเท้าสายหางสะบัดหูไปมาสนุกสนานเป็นที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ